สวัสดีครับวันนี้สโจจะมาชวนคุยเรื่องปัญหาของหลายๆคนที่เราไม่เข้าใจปัญหาและก็แก้ไม่ออกปัญหาของผู้คนมากมายหลากหลายในชีวิตประจำวันแต่ละคนปัญหาก็จะไม่เหมือนกันบางคนดิ้นรนเพื่อพอเพียงบางคนดิ้นรนเกินไปความทุกข์เกิดขึ้นมากมายที่บางคนไม่รู้ตัวเองการรู้ตัวเองรู้ปัญหารู้สถานะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกระบวนการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีมีความสุขฉะนั้นไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรจะเริ่มต้นทำอะไรต้องถามใจตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราจะอยู่แบบไหนต้องเป็นขั้นเป็นตอนชีวิตต้องมีการวางแผนนะครับสำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้เริ่มต้นที่ตัวเราใจเราเป็นจุดกำเนิดของสรรพสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าคุณจะสร้างบ้านคุณจะซื้อรถคุณจะกินข้าวคุณจะเดินคุณจะนอนถ้าคุณเข้าใจตัวเองทุกๆอย่างมันจะไม่เป็นปัญหาคนบางคนอยู่ได้ด้วยตัวเองยืนหยัดกับตัวเองด้วยการใช้สติปัญญาคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ชีวิตจะไม่มีปัญหาอยู่กับตัวเองเป็นแก้ปัญหาเป็นวางแผนเป็นคิดออกรอบคอบแต่คนที่ไม่เข้าใจไม่เปลี่ยนแปลงไม่เรียนรู้ไม่แก้ไขคนกลุ่มนี้ก็จะวงเวียนอยู่กับปัญหานะครับฉะนั้นไม่ว่าคุณกำลังคิดจะทำอะไรจะสร้างอะไรจงเริ่มต้นที่รากฐานของมันก่อนจำไว้เลยว่าทุกอย่างที่สร้างอยู่บนโลกนี้ที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกนี้มีคนทำมาเยอะมีปัญหามาเยอะมากมายแต่สุดท้ายคนที่ทำได้คือคนที่รู้จักเรียนรู้เปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาบางคนยิ่งเจออุปสรรคยิ่งดิ้นยิ่งร้อนรนไม่มีสติคนคนนั้นปัญหายิ่งเยอะขึ้นตรงกันข้ามกับคนบางคนที่เขาเจอปัญหาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เขาใช้สติปัญญาในการไต่ตองคิดมองฟังพูดอย่างรอบคอบเขาจะแก้ปัญหาได้ในฉับพลันนะครับเราต้องเรียนรู้ว่าชีวิตเรายังมีอะไรที่ต่อสู้ไปอีกเยอะไม่หยุดไม่หย่อนฉะนั้นเรารู้ว่าวันนี้เราเจอปัญหาอะไรจะเจออุปสรรคอะไรลองตั้งสติคิดไต่ตองซิว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากเราไม่มีความอดทนเกิดจากเราขี้เกียจเกิดจากอุปสรรคจากตัวเราใช่ไหมถ้าเรารู้ปัญหาตัวไหนแล้วเราลองค่อยๆฝึกแล้วค่อยๆเริ่มต้นซิลองตื่นแต่เช้าลองทำงานให้ช้าลงใช้ระยะเวลาคิดไปด้วยไต่ตองไปด้วยวางแผนไปด้วยทำไปเรื่อยๆมันอาจจะดีก็ได้ดีกว่าที่เราจะรีบร้อนให้มันเสร็จผ่านไปวันๆและปัญหายังโขงคาอยู่ความหมายคือเราทำค่อยๆไปช้าๆไปสุดท้ายก็จะได้ผลสำเร็จที่ดีกว่าแต่ก็มีหลายๆอย่างที่บางคนไม่เข้าใจพยายามสร้างงานหาเงินให้ได้สิ่งต่างๆมาแต่บางคนก็ลืมดูสุขภาพตัวเองสุขภาพกับงานกับเงินมันควรจะเดินคู่กันนะครับสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องทำให้ได้งานสำเร็จเงินสำเร็จชีวิตทุกๆอย่างต้องสำเร็จไปด้วยกันฉะนั้นถ้าเราไม่รอบรู้สิ่งไหนเปิดตำราศึกษาหาความรู้วางแผนไต่ตองให้รอบคอบต้องสงบนิ่งต้องใจเย็นๆ เรียนรู้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรค่อยๆแก้ไขอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนทุกๆปัญหาทุกอุปสรรคมีทางออกใครยิ่งนิ่งได้อยู่คนเดียวเป็นคนนั้นคือคนที่ชนะใจชนะตัวเอง
ปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกเสมออย่าลืมว่าเราเกิดมาเพื่อต่อสู้กับปัญหาเราไม่ได้เกิดมาเพื่อหนีปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ลองไต่ตองให้รอบคอบครับคิดให้ดีๆว่าทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตเหล่านี้เรากำลังหลงอยู่วงเวียนชีวิตหรือเปล่าเราเลยออกไม่เป็นถ้าเราลองตั้งสติเงียบๆใจเย็นๆฝึกตัวเองให้เข้าใจปัญหาให้เข้าใจอุปสรรคต่างๆแล้วนำมาไต่ตองแก้ไขจริงๆแล้วชีวิตเราก็จะเหมือนคนทุกคนคนที่อยู่รอดคนที่เขาเก่งเขาประสบสำเร็จเพราะเขาใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาลองนึกภาพดูถ้าเราโดนเชือกมัดมืออยู่เรายิ่งดิ้นยิ่งเก็บไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆอยู่ใช้สติปัญญาในการวางแผนไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรมันจะมีทางออกเสมออย่าลืมว่าชีวิตเราเป็นของเราอยู่กับตัวเองให้เป็นใจเย็นๆใช้สติใครอยู่กับตัวเองเป็นได้นิ่งได้มีสติได้คนนั้นแหละคือคนที่สำเร็จในชีวิตแล้วอย่าลืมว่าชีวิตเราควรอยู่กับใจเราตัวเราขอบคุณทุกคนที่ติดตามเฟซซาโจพันล้าน